ระบบตอบโต้โดรนพลีชีพกองทัพสหรัฐเดินหน้าพัฒนากองทัพสหรัฐได้พัฒนาระบบตอบโต้โดรนพลีชีพขนาดเล็กซึ่งเพนทากอนเชื่อว่าอาจจะเป็นคู่อริสำคัญของกองทัพในอนาคตวิธีการในปัจจุบันสำหรับการตรวจจับและติดตามโดรนระหว่างการบินก็คือการติดตามความถี่วิทยุระหว่างโดรนและผู้ควบคุมอย่างไรก็ตามโดรนพลีชีพอาจจะถูกตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้าด้วยการระบุพิกัดของเป้าหมายเพื่อให้มันสามารถบินไปยังเป้าหมายได้เองทำให้การตรวจจับเป็นไปได้ยากระบบ Mobile Force Protection เป็นระบบบูรณาการต้นแบบที่สามารถตรวจจับโดรนที่ถูกโปรแกรมไว้โดยปืนลูกซองปืนไรเฟิลปืนน้ำจรวดมินิและเลเซอร์อาจจะถูกนำมาใช้ในการกำจัดโดรนของศัตรูระบบใหม่นี้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันเป้าหมายที่เคลื่อนไหวอย่างเช่นขบวนรถขนส่งเนื่องจากการป้องกันจะมีความซับซ้อนมากกว่าการปกป้องเป้านิ่งโดยระบบนี้จะประกอบไปด้วยการตรวจสอบตัดสินใจและหาทางรับมือระบบดังกล่าวยังจะสามารถนำไปใช้สำหรับการป้องกันทางทะเลอย่างเช่นการนำไปใช้กับเรือล่องแม่น้ำขนาดเล็กโครงการระยะแรกจะเริ่มในเดือนพฤษภาคมและคาดว่าอาจจะกินเวลาราว1ปีโครงการระยะสุดท้ายจะมุ่งเน้นไปที่การตอบโต้การโจมตีของกองทัพโดรน